มาที่ข่าว 3.0 แขวงเซตสมบูรณ์ได้จัดกิจกรรมแข่งขันศิลปะและกีฬาเพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมสำคัญต่างๆในการก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้โดยมีพลจัตวาบัวไลพมวงศ์หัวหน้ากองก่อสร้างหลักฐานผู้ที่นำเวียกงานก่อสร้างหลักฐานพัฒนา 3.0 แขวงเซตสมบูรณ์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ขึ้นกับกองบัญชาการทหารแขวงเซตสมบูรณ์เมืองอนุวงศ์การแข่งขันศิลปะวัฒนธรรมประกอบมี5คณะคือศิลปะมอสอบ้านออมศิลปะมอสออ่าวไสศิลปะมอสอหนองพูนไสศิลปะมอจอ101ศิลปกรศิลปะกองบัญชาการทหารแขวงเซตสมบูรณ์ซึ่งประกอบมีบทฟ้อนขับลำบทเพลงคณะละ3รายการรวมจำนวนผลเข้าร่วมทั้งหมด100กว่าคนพร้อมเดียวกันนั้นก่อนจะได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆเช่นเปตั้งยิงสายบันทรงสายกระต้อบ่ายสายประกอบมี3ประเภทคือจุดสุ่มบ้านออมจุดสุ่มบ้านอ่าวจุดสุ่มบ้านหนองพูนไสรวมจำนวนผลเข้าร่วมหลายกว่า200คนการเปิดขบวนการดังกล่าวในทัวร์3จุดสุ่มซึ่งนอนอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วลัดทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมออกแข่งขันจัดตั้งปฏิบัติมวลไทยกองประสุมใหญ่ข้างที่10ของภาคประชาชนปฏิบัติลาวพร้อมทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซืนเพื่อคำนำหับตอนบันสำคัญต่างๆของภาคของชาติบันบุญประเพณีของประชาชนบรรดาเผ่าก็คือผลสำเร็จในการเก็บกู้ผลผลิตของประชาชนตลอดฮอดตลอดระยะ1ปีที่ผ่านมาและเป็นการคำนำหับตอนกองประสุมสรุปถอดถอนบทเรียนเวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนา 3.0 มี21บ้านของแขวงเซตสมบูรณ์ระยะ5ปีแต่ปี2015หาปี2020ซึ่งจะจัดขึ้นในท้ายปีนี้